พบกับจาดีในรายการ I am จาดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเลมอนมะแรงพายกันค่ะถ้าใครชอบรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆนะคะจาดีแนะนำสูตรนี้เลยค่ะแล้วสูตรนี้สำคัญคือเราไม่ได้แต่งกลิ่นไม่ได้แต่งสีค่ะเพราะว่าเราใช้กลิ่นจากผิวของเลมอนแล้วก็รสชาติเปรี้ยวจากเลมอนจริงๆเลยค่ะถ้าอยากจะรู้ว่าสูตรนี้ออกมาหน้าตาจะน่ารักขนาดไหนแล้วน่าทานขนาดไหนไปดูสูตรนี้เลยค่ะอย่างแรกเรามาทำเลมอนเคิร์ดกันค่ะเลมอนเคิร์ดเราจะใช้ตัวผิวเลมอนเนี่ยแหละเป็นตัวทำให้มีกลิ่นหอมๆค่ะก็จะใช้ผิวเลมอนขูดเลยกลิ่นหอมมากนี่พอขูดเสร็จแล้วเราจะดูตรงนี้กันตรงนี้ค่ะตัวที่เป็นสีเหลืองๆเนี่ยคือตรงที่เป็นกลิ่นหอมแต่ถ้าลึกเข้าไปที่เป็นสีขาวเนี่ยค่ะจะเริ่มขมละเพราะฉะนั้นเราจะขูดเอาแค่ตรงสีเหลืองพอนะคะอย่าขูดเข้าไปถึงตรงสีขาวนะไม่งั้นเลมอนเคิร์ดเราจะขมโอเคประมาณนี้ค่ะครึ่งลูกแล้วออกมาเราจะพักตัวนี้ไว้ก่อนขีดปิดไว้คราวนี้ก็น้ำเลมอนกันค่ะมาเริ่มลงมือผสมกันค่ะมีไข่แดงใส่ลงเลยตัวเลมอนเคิร์ดอะค่ะเขาจะคล้ายๆกับคัสตาร์ดแต่ว่ามีเพิ่มน้ำมะนาวเพิ่มความเปรี้ยวเข้าไปอะค่ะไข่ไก่ทั้งฟองจะได้นุ่มขึ้นค่ะข้อแตกก็น้ำตาลทรายค่ะข้นน้ำเลมอนที่เราบีบเมื่อกี้ค่ะเรากรองเม็ดออกด้วยคนให้เข้ากันต่อไปก็ใส่เป็นแป้งข้าวโพดค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเอาไปตุ๋นกันค่ะตอนนี้ก็น้ำเดือดแล้วค่ะจะวางหม้อซอสอีกใบหนึ่งแล้วก็ตะแกรงกรองค่ะกรองตัวที่เราผสมเอาไว้เมื่อกี้ใส่ลงไปเลยเพราะว่าถ้ากรองเนี้ยค่ะจะทำให้เนื้อเนียนขึ้นละเอียดขึ้นค่ะกับเผื่อบางทีมีเป็นเศษเม็ดอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้เนื้อของตัวเลมอนเคิร์ดเราไม่เนียนเป็นน้ำเดือดอยู่นะคะแล้วก็ตุ๋นไปเรื่อยๆจนเขาเหนียวขึ้นค่ะตอนนี้เขาก็เหนียวขึ้นมาแล้วค่ะจะดีจะใส่เป็นผิวเลมอนลงไปหมดเลยที่เราทำเอาไว้หอมขึ้นในบัดดลโอเคได้แล้วค่ะเหนียวขนาดนี้กำลังดีแล้วค่ะนี่เขาจะเป็นข้นเหนียวประมาณนี้แล้วต่อไปเราจะมาใส่เป็นเนยค่ะเนยเป็นเนยที่นิ่มแล้วนะคะเนยเค็มค่ะจะได้รสชาติเข้มข้นแล้วมีความเค็มนิดหน่อยก็คนให้เข้ากันเนียนกิ๊บเลยค่ะละลายหมดคนเนียนกิ๊บก็ใช้ได้ค่ะเนียนกิ๊บโอเคใช้ได้แล้วก็เทใส่แรปพลาสติกเลยค่ะจะพักให้เย็นค่ะระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนอื่นกัน มาทำตัวเมอแรงกันค่ะเมอแรงก็จะมีไข่ขาว
แล้วก็มีน้ำตาลทรายค่ะใส่ลงไปหมดเลยเกลือค่ะแล้วก็กลิ่นวานิลาผงค่ะถ้าไม่มีใช้เป็นน้ำก็ได้นะคะคราวนี้เราก็ตีได้เลยเป็นสปีดอ่อนก่อนนะคะแล้วเป็นสปีดแรงสุดเลยนี่เป็นยอดอ่อนแบบนี้เลยค่ะตอนนี้ก็ครบแล้วค่ะ3ส่วนด้วยกันคือมีตัวเมอแรงค่ะมีเลมอนเคิร์ดแล้วก็มีตัวแป้งพายค่ะแป้งพายอันนี้ทำเองก็ได้นะคะหรือว่าจะหาซื้อก็ได้ค่ะหาซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตเขาจะมีพายเป็นชิ้นเล็กแบบนี้ที่จะดีเคยเห็นนะขายเป็นแพ็คๆหรือว่าเป็นชิ้นใหญ่เป็นถาดพายใหญ่ๆเลยก็ได้หรือว่าจะทำเองทำเองมี2 อย่างจะทำเป็นแป้งบดก็ได้ค่ะที่เอาแครกเกอร์มาบดใส่เนยหรือว่าจะทำเป็นแป้งช็อตพาฟี่ได้หมดเลยค่ะแล้วแต่ว่าชอบแบบไหนต่อไปเราจะมาใส่ตัวเลมอนเคิร์ดกันข้างในเลยนี่อะไรนี่เลมอนเคิร์ดนี่ทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะไม่อย่างนั้นถ้าเลมอนเคิร์ดร้อนๆแล้วมาโดนกับตัวเมอแรงค่ะเมอแรงเขาจะละลายทำทิ้งไว้ล่วงหน้า1วันเลยก็ได้นะคะเรานำเข้าอบเป็นไฟบนแรงๆ250องศางั้นเลยก็ได้นะคะจะได้เบิร์นข้างหน้าหรือว่าถ้าใครมีเป็นไฟทอสค่ะใช้เป็นไฟทอสแบบจะดีก็ได้แล้วก็เป่าหน้าเขาให้เป็นแบบสีเป็นเกรียมนิดนึงเลมอนแมลงพายค่ะหอมเลมอนมากไม่ได้ใส่กลิ่นไม่ได้ใส่สีแล้วก็ทำง่ายเหมือนที่บอกไหมคะมาชิมกันกรอบตัวพายแล้วก็มีความหวานหวานมันมันของตัวเมลังค่ะแล้วก็ตัวเลมอนเลมอนเปรี้ยวถ้าใครชอบทานขนมที่แบบรสชาติอมเปรี้ยวๆนะคะตัวเนี้ยเด็ดมากแนะนำให้ลองทำค่ะทำไม่ยากเลยค่ะเมนูหน้าอยากให้เป็นเมนูอะไรก็บอกนะคะวันนี้ไอแอนจะดีต้องไปแล้วค่ะบายค่ะขอตัวไปทานก่อนนะคะ